ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1ถึง15พฤษภาต้องบอกเลยดวงชะตาเปิดแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่อาจจะผ่านมรสุมนะหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตมามากมายเหลือเกินจนแทบจะรับไม่ไหวเลยนะไอในช่วงที่ผ่านมานะต้องบอกเลยดวงชะตาเปลี่ยนแล้วพลิกฟื้นพลิกผันนะดวงเปิดฟ้าเปิดบุญกุศลที่คุณสร้างมาต้องบอกเลยทำงานแล้วนะคะบุญกุศลที่คุณสร้างมาทำงานแล้วในช่วงเวลานี้ดูเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้ทำให้คุณมีดวงตาเห็นธรรมเห็นโอกาสดีๆเห็นสิ่งดีๆเห็นแนวทางเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างนะเห็นวิถีเห็นคำตอบอะไรบางอย่างที่คุณกำลังหาอยู่นะในช่วง1ถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาฟ้าเปิดนะพละกำลังจงกำลังใจอะไรต่างๆจะมาแบบมหาศาลดูเหมือนกับว่าความพยายามของคุณจะเป็นผลในช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากๆนะคนที่เกิดในวันพุธนะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้1ถึง15พฤษภาคมมีโอกาสมีโชคลาภมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในดวงชะตาชีวิตของคุณนะการงานมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะเข้าทิศเข้าทางเข้าที่เข้าทางทุกอย่างนะการเงินที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีติดขัดต้องบอกเลย 1-15 พฤษภาคมต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามามากมายนะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภทั้งหลายด้วยนะใครมีศาลตายายอยู่ที่บ้านนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านต้องบอกเลยตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณเป็นพิเศษอาจจะด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างมาหรือบางคนหมั่นขยันทำบุญหน้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะมีการบูชงบูชาเป็นอย่างดีซึ่งทำให้พลังงานบวกๆของคุณในจุดนี้นะส่งเสริมส่งสนับสนุนนะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักใคร่เมตตาเอ็นดูทำให้จะมีผลักดันเนาะส่งเสริมทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยนะลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆอาจจะได้แบบไม่รู้ตัวเพื่อเป็นการเปิดที่เปิดทางเปิดโอกาสดีๆหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆหรือว่ามอบของขวัญรางวัลเป็นกำลังใจให้กับคุณในการสู้ชีวิตนะเพื่อที่จะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณสง่าผ่าเผยขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะผ่านช่วงเวลามรสุมนะปัญหาอุปสรรคอะไรมาแบบหลายสิ่งหลายอย่างนะที่อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ต้องบอกเลย 1-15 พฤษภาคมนี้ดวงเปิดแล้วดวงชะตาเปิดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากแล้วก็อํานวยอวยชัยส่งเสริมขจัดปัดเป่านะภัยอันตรายต่างๆของคุณออกไปแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมานะคะส่งผลให้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ด้วยต้องบอกว่าความพยายามเป็นผลบุญกุศลที่คุณสร้างมาส่งผลแน่นอน 1-15 พฤษภาคมนี้ดวงเปิดชะตาชีวิตเปิดทำให้มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นสู่ในชีวิตของคุณนั่นเองใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ